กองทัพกะเหรี่ยง KNU คือกองกำลังชาติพันธุ์ติดอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในเมียนมาแต่ก็ยังพลาดท่าเพราะคนในแปรพรรคเรื่องราวเป็นยังไงทดมาสรุปให้ฟังครับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU The Karen National Union คือองค์กรทางการเมืองของคนกะเหรี่ยงนะครับที่จัดตั้งขึ้นหลังจากเมียนมาได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับมีเป้าหมายคือการสถาปนารัฐกะเหรี่ยงการมีสิทธิ์ในการปกครองตัวเองในรูปแบบของสหภาพสหพันธรัฐนะครับโดยมีแนวความคิดหลัก3อย่างครับคือหลักเสรีภาพเสมอภาคและประชาธิปไตยโดย KNU นั้นมีการทำงานทางการเมืองและก็ยังมีกองกำลังติดอาวุธของตัวเองด้วยปัจจุบันผู้นำของ KNU ครับคือปโดซอกวยทูวินเป็นผู้นำคนที่17ของ KNU แล้วนะครับโดย KNU นั้นก็มีคณะกรรมการนะครับซึ่งก็จะทำงานทางการเมืองแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น7เขตดูแลโดย7กองพลนะครับอีกทั้งยังมีกองกำลังติดอาวุธของตัวเอง2กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่ม KNLA นะครับหรือว่ากองทัพปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยงมีเป้าหมายคือการต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตัวเองเป็นกองกำลังอย่างเป็นทางการของ KNU นะครับมีกำลังทั้งหมด7กองพลและอีก3กองพันครับและกลุ่มที่2นะครับมีชื่อว่า KNDO หรือว่าองค์กรป้องกันชาติกะเหรี่ยงนะครับมีเป้าหมายหลักคือการต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นที่ชุมชนของคนกะเหรี่ยงนะครับซึ่งก็จะดูแลกระจายอยู่นะครับมีกำลังทั้งหมด7กองพันและก็1กองบัญชาการครับโดยกองกำลังของ KNU นะครับได้รับการฝึกฝนอย่างมีระบบมีระเบียบแล้วก็ได้รับอิทธิพลยุทธวิธีการรบต่างๆจากกองทัพอังกฤษตั้งแต่ยุคของอาณานิคมครับจนกระทั่งในปี1994ครับพันเอกซอชิตตูหรือว่าหม่องชิตตูครับซึ่งเดิมเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลัง KNLA นะครับตัดสินใจแยกตัวออกจากกองกำลัง KNLA เพื่อมาก่อตั้งกองทัพกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า DKBA โดยให้เหตุผลว่ากลุ่ม KNLA เนี่ยเต็มไปด้วยกะเหรี่ยงชาวคริสต์นะครับแล้วก็ดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองหม่องชิตตูจึงเปลี่ยนกลุ่มของตัวเองเป็น BJF แล้วก็ดูแลพื้นที่ชายแดนของรัฐกะเหรี่ยงนะครับแต่ก็ยังมีผู้นำบางส่วนของ DKBA นะครับที่ยังไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ยังคงกลุ่ม DKBA เอาไว้แล้วก็วางตัวเป็นกลางระหว่างกองทัพเมียนมาและกองทัพของกะเหรี่ยงครับดังนั้นในกลุ่มกะเหรี่ยงเองก็มีความหลากหลายและมีความผันผวนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคนกะเหรี่ยงส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นชอบแล้วก็เชื่อในแนวคิดของ KNU เป็นหลักครับซึ่งมาย้อนไปในประวัติศาสตร์ของเมียนมามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พยายามจะเข้าสู่ประชาธิปไตยจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับก็เกิดข้อตกลงหยุดยิง KNU เองก็เคยไปลงนามหยุดยิงกับกองทัพเมียนมาด้วยเพื่อให้ประเทศเนี่ยก้าวสู่ประชาธิปไตยแต่เมื่อกองทัพเมียนมากลับมากระทำการรัฐประหารกลุ่ม KNU ก็กลายเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ลุกขึ้นมาต่อต้านและประกาศต่อสู้กับกองทัพเมียนมาเป็นผู้ที่ประกาศชัดเจนว่าจะยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยครับจากข้อมูลนะครับเราพบว่ายุทธวิธีการสู้รบของกองทัพกะเหรี่ยงนะครับพวกเขาไม่ได้มีเครื่องบินรบพวกเขาไม่ได้มีรถถังยานเกราะนะครับจึงเน้นการต่อสู้แบบทหารราบนะครับใช้การต่อสู้บนบกเป็นหลักแล้วก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่ความชำนาญในภูมิประเทศเป็นข้อได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับรวมถึงผลจากการทำงานทางการเมืองของ KNU นะครับที่ทำให้คนในพื้นที่กะเหรี่ยงเองให้การสนับสนุนกับกองทัพของกะเหรี่ยงครับและนอกจากนี้นะครับกองกำลังของกะเหรี่ยงยังมีความสำคัญในช่วงหนึ่งด้วยที่มีความเคลื่อนไหวของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับรัฐไทยเคยใช้พื้นที่ของกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นพื้นที่กันชนระหว่างไทยกับเมียนมานะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มคอมมิวนิสต์ในไทยและเมียนมารวมตัวกันได้ครับสำหรับปัจจุบันกะเหรี่ยงมีเป้าหมายสำคัญคือการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมานะครับโดยมีการร่วมมือกับกลุ่ม PDF ซึ่งเป็นกองกำลังของ NUG ที่เป็นรัฐบาลเงาของเมียนมานั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายคือการยึดฐานปฏิบัติการของทหารเมียนมาในพื้นที่ต่างๆให้ได้มากที่สุดครับโดยกลุ่ม KNU นะครับมีจุดยืนที่ชัดเจนต่อการรัฐประหารครั้งล่าสุดในเมียนมานะครับโดยบอกว่า 1. รัฐบาลทหารต้องวางมือทางการเมืองครับ 2. คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลจากพลเรือนและ 3. รัฐบาลทหารเมียนมาจะต้องรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมต่างๆที่ผ่านมาโดยไม่มีการนิรโทษกรรมครับ
สรุปให้ Special Report พวกเราหวังว่าเนื้อหาตอนถอดรหัสสงครามกลางเมืองเมียนมาจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราคนไทยในการเข้าใจบริบทความขัดแย้งในประเทศเมียนมาเพื่อเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Spring News ครับ